ยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พบเจอเองหรือว่าเป็นเรื่องที่ได้ไปฟังเพื่อนเล่ามาให้ฟังทีฮะเป็นเรื่องที่พบเจอเองค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรเป็นการเห็นผีครั้งแรกแบบจะในชีวิตมานะฮะสี่สัปดาห์ที่รอคอยเรามารอฟังกันดูฮะว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวและหลอนขนาดไหนมาพร้อมแล้วเริ่มกันเลยก็ได้มาเรื่องนี้ค่ะย้อนไปประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะสมัยที่เรียนจบม.6ใหม่ๆนะคะค่ะตอนนั้นนะคะได้มีเวลาอยู่กุบอยู่บ้านเกิดที่อุดร นะคะแค่ประมาณ 3-4 วันแล้วก็คุยกับเพื่อนไว้ว่าเฮ้ยแบบเราจะอยู่ด้วยกันแค่เนี้ยต้องบอกก่อนเกิดเริ่มแรกเลยก็คือไอมีเพื่อนสนิททั้งหมดอะ4คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะ5คนรวมกับไอด้วยเพื่อนไอ4คนนะคะจะมีชื่อ1พีโต้งปามันนี่คือชื่อจริงทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็คือเราอ่ะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ะช่วงหลังจากที่เรียนจบม.ปลายก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแล้ว1ใน4คนเพื่อนสนิทไอค่ะจะมีคนนึงที่ไม่ได้เรียนต่อเราก็เลยแบบเอ้ยพอพวกเรา4คนจะแยกย้ายกันไปเรียนต่อแล้วอ่ะอีกคนเนี้ยมันไม่ได้เรียนต่อมันก็จะอยู่บ้านคนเดียวน่ะเราใช้เวลาช่วงที่เรายังมีเวลาไม่ได้ไปแยกย้ายกันไปเรียนเนี่ยอยู่ด้วยกันก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราจะไปเที่ยวไหนนู่นนี่นั่นเพื่อนก็ยกมาหลายๆที่ทะเลบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยสมัยนั้นด้วยความที่เรายังเป็นนักเด็กกันบัดเจ็ตในการที่จะไปเที่ยวไกลๆมันไม่มีก็เลยคุยกันไปคุยกันมาไปตกที่เชียงคานซึ่งมันไม่ไกลจากบ้านเรามากครับต้องบอกว่าแก๊งของไอเนี่ยจะเป็นพวกประเภทที่แบบว่าชอบขับมอเตอร์ไซค์เราจะไม่ขับรถยนต์กันสมัยนั้นนะคะเราก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราขับมอเตอร์ไซค์กัน Honda Wave อะค่ะ Wave 100ทั่วไปขับมอเตอร์ไซค์กันไปเชียงคานออกประมาณตอนนี้นะให้เราไปถึงนู่นประมาณเท่านี้แล้วค่อยไปหาที่พักคุยกันเสร็จเรียบร้อยค่ะพอถึงวันเราก็ออกเดินทางกันไปถึงที่ไหนที่คิดว่าเออมันสวยนะมันน่าแบบมันน่าถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำเราก็เก็บค่ะก็ถ่ายไปพักไปจนเราไปถึงเชียงคานเนี่ยประมาณ5โมงกว่าพอไปถึงอะค่ะเราก็ทำการหาที่พักแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงปิดเทอมและครอบครัวเขาก็จะพากันไปเที่ยวกันเยอะเราไม่มีที่พักค่ะเราหาที่พักกันจนถึงเกือบ6โมงกว่าแล้วอะเราก็เลยแบบเหนื่อยอะจะกลับบ้านมันก็กลับไม่ได้พี่เพราะเราขับมอไซค์มาซึ่งทางก็อันตรายถ้าเราจะกลับบ้านเวลานั้นแล้วก็ไปนั่งคุยกันที่ร้านเหมือนเป็นร้านขายของชำบ้านนะคะครับนั่งคุยกันอยู่ก็คุยแล้วก็มีคุณตาคนนึงเดินมาถามว่าคุณตาที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำนะคะเขาก็เดินถามว่ามาเที่ยวกันเหรอลูกเออแล้วพักกันที่ไหนอะไรยังไงหนูอะก็เลยพูดว่าอ๋อพวกหนูมาเที่ยวกันค่ะแต่ว่าพวกหนูยังไม่มีที่พักเลยตาพอจะมีที่พักแนะนำไหมคะพวกโฮมสเตย์หรืออะไรก็ได้คือขอที่มันราคาไม่แพงมากเพราะพวกหนูเองก็ไม่ได้มีเงินเยอะตาเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยมาหาช่วงนี้ไม่มีหรอกลูกสมัยก่อนนะคะตรงที่เนี่ยตรงเชียงคานนะคะเขาไม่ได้เจริญมากที่จะทำโฮมสเตย์แบบเยอะๆแล้วก็มันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่ายังไม่ค่อยมีไฟฟ้าเข้าเท่าไหร่นะคะณตอนนั้นนะคะก็นั่งคุยกับคุณตาก็บอกว่าแล้วเนี่ยมากันยังไงหนูก็บอกว่าพวกหนูขับมอเตอร์ไซค์กันมา3คันเออแต่ถ้าจะให้ขับมอเตอร์ไซค์กันกลับอะมันไม่ได้มันอันตรายก็คือถ้าไม่มีที่พักก็คิดกันอยู่อะไรเงี้ยตาเขาบอกว่าจะติดอะไรไหมเพราะว่าตามีบ้านอยู่หลังนึงที่ไม่มีใครอยู่แต่ว่าบ้านอ่ะมันไม่มีไฟฟ้านะพวกหนูจะอยู่กันได้หรือเปล่าคือตัวหนูเองอ่ะเพื่อนนะคะเขาก็จะแคร์เราเพราะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่เขาก็จะกลัวว่าเฮ้ยเราจะอยู่ได้ไหมมันไม่มีไฟฟ้านู่นนั่นเพราะเราผู้หญิงคนเดียวแต่ด้วยตัวหนูอะหนูเป็นคนง่ายๆหนูอยู่ได้หนูก็บอกเพื่อนว่าเออจริงกูอยู่ได้นะมึงเออเราอยู่กันไหมล่ะเพราะก็ดีกว่าที่ไม่มีที่นอนอะจะกลับมันกลับไม่ได้ไงครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะอยู่กันที่นี่ค่ะก็ต้องบอกโลเคชั่นบ้านที่ตาพาไปนะคะมันจะเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านไม้ยกพื้นแต่ไม่ได้สูงถึงขั้นมีใต้นะคะมันจะยกพื้นแล้วมีบันไดประมาณ3ขั้นมีห้องน้ำแยกออกจากตัวบ้านเป็นบ้านไม้ที่แบบมีชานบ้านนะคะนึกภาพออกเนาะค่ะแล้วทางเข้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้จะอยู่หลังบ้านขายของชำของคุณตานะคะทางเดินเข้าไปอะค่ะจะเป็นคันคล้ายๆคันนาค่ะเป็นคูดินเข้าไปแล้วข้างทางก็จะเป็นป่าเป็นป่าละเมาะคือมองแล้วบ้านไม่มีไฟฟ้านะคะ
แล้วละแวกทางข้างๆตรงนั้นนะคะจะเป็นป่าทั้งหมดเลยแล้วก็บ้านก็จะห่างกันไปประมาณ10เมตร20เมตรอะไรอย่างเงี้ยบางหลังมีไฟฟ้าบางหลังไม่มีไฟฟ้านะคะคือมองไปก็จะเงียบๆหน่อยค่ะเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะอยู่ก็คือไปดูแล้วโอเคมันอยู่ได้ตาเขาก็หาพวกเสือมุ้งอะไรมาให้เราหนูก็ตัดสินใจคุยกันว่าเอางี้ละกันเนื่องว่าเป็นด้วยความเราเป็นผู้หญิงเพื่อนก็ไม่อยากให้เราไปนอนรวมด้วยก็แยกกันนอนแบบคือหนูก็อยู่มุ้งนึงเพื่อนก็อยู่อีกมุ้งนึงแล้วตกลงเคลียร์อะไรกันเสร็จเราก็แบบตาเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้มันมีตลาดนั้นนะหนูไปกันไปเที่ยวกันไหมลูกด้วยความเป็นวัยรุ่นแล้วไปเที่ยวกันไม่มีใครไม่แฮงเอาท์ค่ะเราก็ซื้อของนู่นนี่นั่นซื้อเครื่องดื่มมานั่งกินกันพอยานะคะแป๊บนึงขอกินน้ำก่อนได้ โอเคค่ะเราก็ไปเที่ยวเราก็ไปตลาดนัดกันเสร็จปุ๊บเราก็ไปซื้อเครื่องดื่มอะไรมานั่งกินกันใช่ไหมจังหวะที่พวกเพื่อนนะคะกำลังจัดของอยู่หนูว่าเป็นผู้หญิงผมยาวหนูก็จะบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำสระผมก่อนนะเพราะมันไม่มีไฟฟ้าแล้วผมกว่ามันจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปอาบน้ำก็ไปอาบสระผมนู่นนี่นั่นจังหวะที่กำลังสระผมอะพี่มันมีคนเรียกและหนูมั่นใจว่าเป็นเสียงเพื่อนหนูหนูก็เลยหันรับคือกำลังอาบน้ำอยู่ก็มีเสียงแบบเรียกแบบไออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบตอนแรกเฉยๆว่าไงอาบน้ำอยู่ยังไม่ได้แบบอะไรมากแต่ก็มีอีกไอหนูก็เลยโมโหนุ่งผ้าถุงเอาเดินเปิดประตูออกมาแล้วบอกว่าจะเรียกจะเรียกอะไรนักหนาอะไรแบบเนี้ยอาบน้ำอยู่เพื่อนก็หันมามองไม่มีใครเรียกมึงนะครับอันนั้นเริ่มหลอนละแล้วหนึ่งในเพื่อนหนูอะค่ะที่ชื่อหนึ่งอะค่ะเขาจะเป็นคนที่มีเซนต์คือครอบครัวเขาอะทำเกี่ยวกับหมอธรรมเขาก็จะมีเซนต์เรื่องพวกนี้หนูสังเกตเห็นหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในบ้านละหนึ่งคือจะทำท่าลุกนี้ลุกหล่นหนูก็จะถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกพออาบน้ำเสร็จก็ขึ้นไปแต่งตัวอะไรเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งกินข้าวกันเนาะมานั่งดื่มกันเดินกันไปก็คุยกันไปหนูก็บอกว่าบ้านมันก็ดูวังเวงเนาะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ไหนเราจะไปวางแผนการเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็กินไปคุยกันไปสักพักเครื่องดื่มหมดเพื่อนหนูอีกคนนึงอ่ะชื่อพีค่ะเขาจะเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยบอกว่าเครื่องดื่มหมดเดี๋ยวออกไปซื้อกันเขาก็ชวนเพื่อนไปทุกคนตัวหนึ่งอ่ะบอกว่าหมดก็พอไม่ต้องซื้อแล้วเก็บของแล้วเข้าไปนอนเรามาบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราไม่ควรที่จะรบกวนเขาครับคำว่าเขาของหนึ่งอ่ะพวกหนูจะรู้ดีแล้วพี่อ่ะมันก็เลยพูดคำว่าเขาไหนอ่ะไม่เห็นมีใครเลยผีเหรอผีไม่มีในโลกเว้ยถ้ามีออกมาดิกูจะจับทำเมียให้ดูไอ้ยายผีครับหนูอยากจะกระโดดตบปากมันมากพี่แล้วแบบมันน่ากลัวแล้วมันไม่ใช่บ้านเราไงพี่ไอ้หนึ่งก็บอกว่าไม่อยากพูดแบบนี้ดีมันไม่ใช่บ้านเรานะบอกว่าทำไมอ่ะก็ผีมันไม่มีในโลกมึงเคยเจอผีเหรอผีมันทำอะไรเราไม่ได้มันก็แค่อะไรมโนภาพคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพีอ่ะก็คือแบบหงุดหงิดพวกหนูมันบอกไม่มีใครไปเองก็ได้วะมันก็เดินออกไปหมายความว่าพอไม่มีใครไปด้วยเขาก็ตัดสินใจออกไปเองคนเดียวงี้หรอใช่ค่ะมันก็ไปซื้อคนเดียวก็คือพอมันเดินออกไปสักพักประมาณ10 นาทีหนูก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์หนูก็แบบสายหัวแล้วแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเราอะแก๊งเนี้ยเราจะคบกันมาตั้งแต่เด็กครับมันก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กไม่มีใครห้ามมันได้แต่ว่าพอจังหวะที่พี่ออกไปอะค่ะหนึ่งอะพี่มันก็ยังคงเป็นลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาหนูก็ถามมีอะไรมันก็บอกไม่มีอะไรแต่ก็ยังมองซ้ายมองขวาหนูก็เลยแบบหงุดหงิดมีอะไรก็พูดดิวะเป็นที่อะไรมีอะไรมันก็พูดดิมันดูอยู่ไม่สุขอย่างงี้ใช่ไหมใช่แบบคือมันทำให้เราหงุดหงิดอะพี่ครับมึงเห็นอะไรมึงก็พูดดิมึงมีอะไรมึงก็พูดดิวะมึงเป็นที่อะไรอันนี้คือหมายถึงอายเป็นคนพูดกับหนึ่งเหรอใช่หนูเป็นคนพูดกับเพื่อนเป็นคนพูดกับหนึ่งแล้วหนึ่งก็แบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนูก็เก็บของใช่ไหมหนูก็ค่อยๆแบบเก็บอะไรที่กินหมดอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันรอพี่มาพี่ไปประมาณกับครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่กลับมานะคะครับจนหนึ่งมันบอกว่า
เอางี้กันมันมืดมากแล้วแล้วตอนช่วงนี้คือแบบมันมืดจริงๆพี่มันมืดแล้วมันเงียบมากเงียบได้ยินเสียงจิ้งหรีดเลยอ่ะอืมตามบ้านนอกจะไปพี่มันใช่แล้วเจ้าหนึ่งอ่ะมันก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมงั้นเราเก็บของแล้วไปรอพี่อ่ะในบ้านก็คือตอนแรกเรานั่งกินที่ชานบ้านนะคะนั่งดื่มกันที่ชานบ้านหนูก็เห็นอาการมันละหนูก็เลยบอกโอเคงั้นเก็บจังหวะที่กำลังเก็บของอะค่ะมันมีเสียงเหมือนคนเดินเหยียบหญ้าค่ะพี่เสียงแบบแซ่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 บนึกภาพออกเนาะแล้วสายตาหนูอ่ะก็เลยมองไปตามเสียงลักษณะที่เห็นนะคะมันเป็นผู้หญิงไม่ใช่พีตอนแรกหนูคิดว่าเป็นพีเพื่อนนะแต่ว่าทำไมไม่มีเสียงรถมอไซค์ครับมันเป็นลักษณะผู้หญิงค่ะใส่ผ้าถุงใส่เสื้อแขนกระบอกเหมือนชุดคนอีสานโบราณนะคะค่อยๆเดินมาสังเกตเห็นว่าในมือข้างขวาของเขาอ่ะถือเชือกป่านมาด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาจากบ้านจังหวะที่เขาเดินมาพี่พวกหนูเหมือนโดนมนต์สะกดอ่ะเหมือนต้องมนต์อ่ะคือต้องมองไปที่เขาคนเดียวอ่ะอายๆแป๊บนึงค่ะก่อนหน้านี้เราเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนไหมตอนช่วงที่คุยกับลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เจอค่ะไม่เจอเลยมาเจอตอนที่เราจะนอนเรากำลังเก็บของอยู่ถูกไหมใช่ใช่ครับค่ะแล้วเขาก็เดินขึ้นมาบันไดค่ะพี่ตรงบันไดอะค่ะมันจะเป็นเหมือนขื่อบ้านที่ยื่นออกมาข้างนอกค่ะเขาเดินขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็ไปลากเอาถังข้างทางที่จะไปครัวค่ะลากมาแล้วก็มาทำการมัดคอตัวเองอะเฮ้ยใช่แล้วเขาก็ดิ้นพอดิ้นเสร็จปุ๊บจังหวะที่เขาจะหยุดอะเขาหน้าเขาอะหันมาที่พวกหนูสี่คนอุ้ยหนูเสียงสั่นหน้าเขาหันมาจ้องมองพวกหนูสี่คนอะแล้วก็คือแบบนึกภาพตามนะคะตาเบิกโพงลิ้นจุกปากแล้วหันมามองพวกหนูสี่คนเออพวกหนูก็เลยหลับตาแล้วก็กรีดแบบลั่นเลยพี่คิดว่าต้องมีคนได้ยินอะแล้วก็มีมือหนึ่งอะมาจับไหล่หนูแล้วเขย่าไอ้เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพอหนูลืมตาขึ้นมาไอพีครับไอพีกลับมาหนูอะตอนนั้นก็คือแบบสติหลุดกันไปแล้วนะสติหลุดไปหมดเลยคือหนูจะบอกเพื่อนว่าหนูจะไม่อยู่แล้วหนูอยากกลับบ้านครับหนูอยากกลับบ้านมากแต่คือเพื่อนก็แบบเตือนสติว่าเฮ้ยเรากลับไม่ได้เราต้องอยู่เรากลับไม่ได้เรามีแต่มอเตอร์ไซค์เราไม่มีรถยนต์เราไม่ได้เอารถยนต์กันมาแล้วเราเป็นแค่เด็กวัยรุ่นอายุ17-18กันแค่5คนมันไปไหนไม่ได้ครับพอปอบกันเสร็จปุ๊บพีก็ถามว่ามีอะไรเป็นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นพวกมึงเมาแล้วหลอนเหรอบอกว่าไม่ได้เมากันเลยเหตุการณ์ให้ฟังสิอย่างมันก็หัวเราะแล้วแบบหัวเราะแบบคำๆเพื่อนอะแบบพวกมึงเมาแล้วหลอนนะกูบอกเลยผีไม่มีจริงผีผู้หญิงใช่ปะออกมาดิเดี๋ยวกูจับทำเมียให้ดูมันไม่จบคำนี้มันบอกมันเขาเรียกว่ามันบอกว่าพวกหนูเมาแล้วมโนภาพเขาเรียกอะไรนะอะไรนะพี่เมาแล้วอุปทานหมู่อุปทานหมู่มันบอกว่าอุปทานหมู่คือแบบเมาแล้วก็คิดกันไปเองมันไม่มีอยู่จริงถ้ามีมันต้องเห็นแล้วหนูก็บอกว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็มึงไม่อยู่แล้วถ้าคืนนี้เขามาอีกอ่ะบอกก็มาดีกูบอกแล้วว่าให้มาเลยเสร็จพวกหนูก็เข้ามาอยู่ในบ้านคืนนั้นอะค่ะผ่านไปไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะผ่านไปแต่ว่ายังมีเสียงรอบบ้านแบบเสียงคนเดินเหยียบหญ้าค่ะแจ๊บแล้วก็เสียงไม้บนบ้านนะคะมันลั่นเหมือนไม้มันลั่นเหมือนคนเดินบนบ้านมันจะเสียงไม้แบบอีแอดอะไรเงี้ยทั้งคืนก็คือจบคืนนั้นอะไม่ได้นอนกันเลยเช้ามาหนูตัวตั้งตัวตีจะกลับบ้านหนูไม่เที่ยวแล้วตอนแรกเราแพลนกันไว้ว่าเราจะอยู่2คืนนะคะหนูตั้งบอกว่าหนูจะกลับบ้านหนูไม่อยู่แล้วหนูกลัวครับเพื่อนทุกคนก็โอเคตามใจจะกลับบ้านแต่ไอพี่พูดมาว่าพวกมึงจะทิ้งกูเหรอไอ้ห่าพี่โอ้โทษ เรามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่นี้พวกมึงจะทิ้งกูเหรอเดี๋ยวพวกมึงก็ต้องไปเรียนเฮ้ยเพื่อนกันอ่ะมันดูกันแค่นี้แหละกลัวยังไม่กลับประชดประชันกลับกันไปเลยประชดประชันใช่แล้วใครจะทิ้งมันลงอ่ะพี่มีเพื่อนมันเหนื่อยว่ะมันก็ต้องอยู่กันอีกคืนนึงครับก็ปกติเลยค่ะไปถ่ายรูปอะไรเที่ยวกันเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านค่ะพอกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บหนูอะยังไงก็ไม่ออกมานั่งชานบ้านแล้วเพราะหนูเห็นอยู่ตรงชานบ้านหนูบอกเลยวันนี้ไม่มีการดื่มกันใครจะดื่มก็ดื่มไปกูไม่ดื่มเข้าบ้านเลยเข้าไปบ้านปิดประตูแล้วก็นอนต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านมันจะไม่มีกรอนนะคะมันไม่มีกรอนประตูก็ตี
ียมตัวนอนกันตั้งหัวค่ำเลยแต่มันนอนไม่หลับพี่วียังไงก็นอนไม่หลับเวลาประมาณนะเราก็นอนคุยกันไปเรื่อยอะค่ะคุยกันเรื่องเรียนคุยกันทุกเรื่องคุยไปเรื่อยๆทุกอย่างเลยจนเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มอะค่ะมันเริ่มมีเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนบ้านด้วยมันเป็นบ้านไม้เนี่ยมันก็จะมีเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดอ๋อหนูลืมช็อตนึงพอเล่าให้พีฟังใช่ไหมตอนกลางคืนที่มันมีเสียงแบบเอี๊ยด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 อะไรเงี้ยไอ้ก็พีบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาของไม้ลั่นค่ะมันบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเดินอะไรหรอกมันแค่ไม้ลั่นแล้วพวกมึงก็คิดไปเองพวกมึงอุปทานหมู่ครับค่ะเสร็จปุ๊บกลับมาก็นอนใช่ไหมพี่มันก็เริ่มมีเสียงเอียด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 หนูอะเริ่มกลัวแล้วหนูอะหลับตาเลยหนูกลัวจนแบบน้ำตาไหลเลยหนูกลัวแบบเขาอาจจะทำอะไรข้างนอกเหมือนที่เขาเคยทำหนูคิดอย่างนี้นะสักพักพี่ประตูบ้านค่อยๆเปิดค่ะประตูบ้านค่อยๆเปิดแบบเอียดออกมาแล้วก็มีผู้หญิงคนเดิมลักษณะเดิมใส่ชุดเดิมเดินถือเชือกป่านมือข้างขวาเขาอะค่ะถือเชือกป่านแล้วเดินเข้ามาครับค่อยๆเดินเข้ามาแล้วเขาก็ไปลากถังจากที่เดิมอะค่ะเข้ามาในตัวบ้านแล้วก็มาทำการผูกคอเหมือนเดิมเดี๋ยวแล้วก็ดิ้น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 แป๊บหนึ่งนะอายตอนแรกเขาทำคือเขาผูกคอเนี่ยนอกบ้านใช่ค่ะตรงชานบ้านตอนนี้ลากมาผูกในบ้านเขาใช่เข้ามาในบ้านเพราะพวกหนูอยู่ในบ้านซึ่งหนูก็ไม่รู้นะว่าเขาสามารถย้ายที่ผูกคอได้ไหมหนูเคยมีคำถามกับตัวเองนะว่าเขาสามารถย้ายที่ได้หรอนี่กำลังคิดเหมือนกันว่าได้หรอวะใช่แต่มันก็น่าคิดนะพี่นั่นคือบ้านเขาครับไปต่อไปกันต่อก่อนอ่ะเขาก็ลากเหมือนเดิมอะค่ะลากมากลางบ้านแล้วก็ทำการผูกคอแล้วเขาก็ดิ้น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 แต่ตอนนี้ไอพีอะเห็นกับตาตัวเองแล้วมันก็ช็อกนิ่งไปเลยพี่แล้วเขาก็ทำท่าแล้วลิ้นจุกปากแล้วก็ตามองมาที่ไม่ได้มองที่พวกหนูแล้วนะมองที่พีคนเดียวเลยแล้วก็พูดเป็นภาษาอีสานคือแบบปากหนูไม่ได้สังเกตว่าตาปากเขาพูดหรือขยับหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเสียงออกมาว่ามึงจะจับกูทำเมียเหรอแต่เป็นภาษาอีสานแล้วตอนนั้นก็คือแบบภาพทุกอย่างหนูไม่ดูอะไรแล้วหนูได้ยินแต่เสียงกรี๊ดของทุกคนครับหนูก็กรี๊ด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 ลั่นเลยแบบเสียงดังมากแล้วก็มีเสียงแทรกแบบมึงจะจับกูทำเมียจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักก็มีคุณตาค่ะวิ่งมาคุณตาก็มาจับพวกหนูเขย่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกตอนนั้นอะค่ะคือไม่อยู่กันตรงนี้แล้วพี่มูฟกันออกไปที่บ้านคุณตาหนูว่านั่งร้องไห้อยู่แล้วเพื่อนก็เล่าทุกอย่างที่ฟังมาคุณตาตั้งแต่พอฟังปุ๊บลักษณะผู้หญิงคุณตาร้องไห้เลยค่ะคุณตาร้องไห้แล้วคุณตาพูดว่ายังอยู่อีกเหรอยังไม่ไปไหนอีกเหรอแล้วพอหนูได้มีสติขึ้นก็เลยขอให้คุณตาเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งอายก่อนที่จะไปให้ตาเล่าให้ฟังครั้งนี้อีกเจ้าพีอยู่ด้วยใช่ไหมอยู่ด้วยค่ะมันเห็นไหมมันเห็นค่ะพี่แล้วมันก็ช็อกเลยแล้วมันก็ไม่พูดอีกเลยว่าผิดจริงไหมมันไม่พูดเลยเออมันก็นิ่งไปเลยแบบไม่พูดอะไรเลยครับแล้วพ่อคุณตาก็เล่าให้ฟังใช่ไหมคุณตาบอกว่าคุณตาอยู่บ้านอย่างเงี้ยกับลูกสาวเพราะว่าเมียแกเสียไปตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่เป็นสมัยก่อนอะนะคะเขาจะแคร์เรื่องคำนินทาการที่แบบพ่อจะอยู่กับลูกสาวก็กลัวว่าคนอื่นจะบอกว่าเอาลูกมาทำเมียคุณตาก็เลยปลูกบ้านหลังเนี้ยขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้พี่ผู้หญิงคนนั้นอะมาอยู่แล้วพี่ผู้หญิงอะคนแบบคือเขากับพ่อความสัมพันธ์ของเขากับพ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขาเหมือนคุยอะไรกับพ่อพ่อเขาก็ไม่เชื่อพ่อเขาจะแคร์คนในหมู่บ้านมากๆแคร์คนอื่นมากๆด้วยความมันเป็นบ้านนอกค่ะพี่ลูกเขาโดนอะไรมาเขามาบอกพ่อพ่อเขาก็จะไม่เชื่อค่ะว่าลูกเขาโกหกอย่างนี้จนวันนึงพี่ผู้หญิงอะเขาท้องแล้วเขาก็มาบอกพ่อว่าเนี่ยคนนี้นะทำเขาท้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อเขาก็ไม่เชื่อหาว่าเขาโกหกเขาก็เลยทำการผูกคอตายที่หน้าบ้านที่ตรงขื่อหน้าบ้านนะคะคือจุดแรกที่เราเจอเขาถูกไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็เขียนจดหมายไว้ว่าอยู่ไปอ่ะพ่อก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาโดนอะไรมาพ่อก็ไม่เคยปกป้องที่เขาขอไปอยู่กับแม่เขาโอ้ยค่ะเออพอคุณตาเล่าให้ฟังปุ๊บพวกหนูก็เลยอ๋อแปลว่า
ไอพีเป็นคนพูดหรือเปล่ารอบวันที่สองอ่ะเพราะพีเป็นคนพูดใช่ไหมเขาถึงต้องออกมาให้เห็นแต่ว่ารอบแรกอ่ะหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกหนูอ่ะไปทำเนี่ยไปนั่งดื่มไปนั่งทำอะไรอ่ะเหมือนรบกวนเขาหรือเปล่าเพราะว่าคุณตาเคยบอกว่าเขาไม่เคยออกมาให้ใครเห็นเลยครับเออจนคิดว่าเขาอ่ะไปแล้วเรื่องนี้ประมาณนี้ค่ะพี่วีโหเรื่องนี้แม่งเดอะพีจริงๆว่ะพีแม่งยืนหนึ่งแน่นอนแล้วกำมันพอกลับมาค่ะพี่วีหนูก็ถามว่าเชื่อหรือยังว่าผีมีอยู่จริงเออมันก็บอกว่ามันก็เชื่อนะแต่ไม่ได้เต็มร้อยเพราะมันบอกว่ามันก็มีส่วนที่จะแบบเออคิดไปเองกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอีโก้อ่ะโอ้ยพี่เอ้ยอีโก้ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวแบบถ้าในกลุ่มผมนะถ้าในกลุ่มผมนะแล้วมีเพื่อนแบบนี้นะผมจะตั้งชื่อว่าน้องพีแกว่งปากหาตีนไปไหนมาไหนกับเพื่อนไม่ต้องเอาตีนไปด้วยไปหาป้ายหน้าฮะแล้วพวกหนูเรียกมันว่าพีปากหมาท้าผีเออโอ้โหว่ะสุดๆไปเลยว่าเพื่อนคนนี้คือหัวดื้อหัวรั้นไม่พอแล้วก็นั่นแหละคือไม่รู้จะพูดยังไงว่ะกับน้องพีนะฮะคือไปเที่ยวอ่ะคือเข้าใจนะถ้าเกิดมันไปในที่ที่คุ้นเคยหรือเป็นที่ที่เราเคยไปสนิทสนมกับคนละแวกบ้านเงี้ยอันนี้ไม่ติดเลยนะจะมีความแบบเขาเรียกไงความห้าวอะไรของตัวเองอ่ะได้เลยแต่นี่คือมันไปแปลกที่ไงแล้วไอสถานที่ที่ได้พักเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่ที่เราไปได้ไปเช่าไปเป็นโรงแรมไปเป็นอะไรที่เราจะแบบไปพูดจาลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนี่คือคุณตาก็ถามว่าเออตาก็มีที่พักเองจะพักกันไหมล่ะอยู่กันได้ไหมไม่มีไฟไม่มีอะไรนะใช่ค่ะแล้วก็คุณตาก็ไม่ได้เก็บเงินนะคะเหมือนให้พักเหมือนเป็นลูกหลานมาเที่ยวอะไรเป็นน้ำใจที่แบบเออเองยังไม่มีที่พักก็พักบ้านลุงก็ได้แต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วมีอะไรบางอย่างที่บ้านลุงรอคอยจะเจออยู่และเจ้าพีก็เรียกมาสเต็มข้อเลยนะฮะใช่ แล้วก็หนูจะบอกว่าจริงพีอะค่ะตอนนี้พีอะเสียไปแล้วนะคะเสียไปหลายปีแล้วพอรู้ไหมว่าเขาเสียจากอะไรมีเป็นเรื่องปากหมาของเขานี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะก่อนหน้าที่เขาจะเสียค่ะจะมีเหตุการณ์ที่เราไปล่าท้าผีกันนี่แหละ อันนั้นน่ะครั้งนั้นน่ะคือตั้งใจไปเลยตั้งใจไปล่าเลยค่ะแล้วพอเขากลับมาเขาก็เริ่มพูดอะไรเป็นลางเหมือนประมาณพอกลับมาใช่ไหมคะพอกลับมาแล้วก็อีกประมาณ3วันนะคะเขาจะต้องบวชพระช่วงนั้นเป็นช่วงเบญจเพสด้วยเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้ามาเล่าทั้งเรื่องเลยดีกว่าอย่าสปอยหนักขนาดนี้อย่าสปอยหนักขนาดนี้นะฮะเก็บไว้บ้างวันนี้เป็นไงฮะคุณผู้ชมผู้ฟังฮะน้องคุณเอย่าฮะเขามาแก้เขาเรียกไงมาแก้นามสกุลตัวเองมาแก้นามสกุลตัวเองที่ผมตั้งชื่อว่าเอย่าไม่อายเนี่ยคือไม่อายบ้างเหรอเล่าเรื่องอย่างนี้นะฮะสยองไหมสักนิดไหมเรื่องนี้ขออนุญาตตั้งชื่อแบบนี้ฮะเรื่องนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่ากินง่ายอยู่ง่ายนะฮะคือคิดว่าน่าจะเป็นชื่อเรื่องที่หนึ่งคือไม่สปอยเนื้อเรื่องสองคือมันเป็นเรื่องที่เป็นการตัดสินใจที่ทำให้ทุกคนไปอยู่ที่นี่เลยทำให้ได้ไปพบไปเจอกับเหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้โดยที่ก็ไม่สปอยด้วยว่าเรื่องทั้งหมดมันมาจากเพื่อนที่ชื่อว่าผีนี่แหละไปเรียกเข้ามาค่ะเออดีรอบนี้คุณเอาไป10กะโหลกนะฮะปบมือหนูเปลี่ยนนามสกุลได้แล้วใช่ไหมอยากเปลี่ยนนามสกุลเป็นอะไรฮะมีความสยองสักนิดหรือยังเออดีขึ้นเดี๋ยวไปคิดนามสกุลก่อนนะจะบอกว่าแต่ไม่เอาไอ้สวยสยองอะไรงี้ไม่เอาขอนะคือให้คนอื่นพูดนะอุตส่าห์คิดมาเลยนะน่ะสวยสยองอ่ะให้คนอื่นเขาพูดนะเรื่องความสวยให้คนอื่นเขาพูดไม่ใช่พูดเองนะฮะอุ้ยคนอื่นเขาไม่กล้าชมเราหรอกพี่เขากลัวเราเขินเราต้องชมตัวเองก่อนโอ้ยกลัวปวดหัวอ่ะนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณอายนะฮะเอามาเล่าไว้นะฮะผมเรียกเขาเอย่านะไม่ได้เรียกว่าเขาว่าอายนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีน้องสาวอีกคนหนึ่งด้วยนะชื่อน้องชื่อกาเด้นะฮะพี่สาวชื่อเอย่านะฮะอ่ะโอเคไว้ครั้งหน้านะเราเอาเรื่องนี้มาเล่ากันใหม่ใน EP 2ผมไม่รู้แหละว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จะเป็นตอนไหนแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปล่าท้าผีกับเพื่อนที่ชื่อพี่นี่แหละนะฮะ
ครั้งหน้าจะเจอมาหลอนขนาดไหนเดี๋ยวให้คุณเอย่ามาเล่าเองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณค่ะมีอะไรอยากฝากไหมก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story